สวัสดีครับมาพบกันแล้วนะครับกับครูก๊อฟนะครับวันนี้ก็จะมาประดิษฐ์นะครับลำโพงช่วยสอนนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะมีปืนกาวนะครับปืนกาวนะครับแล้วก็จะเป็นหัวแรงนะครับที่สำคัญนะครับก็จะเป็นลำโพงวิทยุตัวนี้นะครับแล้วก็ไมค์นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยนะครับตัวขยายเสียงเรานะครับก็จะเป็นวัสดุเรือใช้นะครับเป็นแก้วนะครับแก้วน้ำนะครับแล้วก็จะมีฝานะครับสำหรับฝาของเรานะครับก็จะตัดนะครับจะตัดส่วนนี้นะครับตัดออกนะครับเพื่อที่เราจะวางลำโพงนะครับแล้วอีกตัวนึงเนี่ยก็ตัดเหมือนกันนะครับสองฝาแล้วก็นำฝานะครับฝาของวิทยุนะครับก็มาแปะนะครับมาแปะครับนะตัวนี้นะก็จะเป็นลำโพงช่วยสอนนะครับจะเป็นหน้าตายังไงนะครับเดี๋ยวก็มาดูวิธีการทำนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเตรียมอุปกรณ์นะครับสำหรับวิทยุตัวนี้นะครับเราก็ทำการแบ่งครึ่งนะครับผ่าตัดชันสูตรเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวที่ตัดมาแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ตัวที่ตัดมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นวงจรนะครับเราก็ไม่ได้ใช้นะครับเราต้องการที่จะใช้ไมโครโฟนอย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับนี่ผ่าตัดออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นลำโพงนะครับลำโพงนะครับที่ติดมากับตัวนะครับสิ่งที่เราจะใช้นะครับแล้วก็สำหรับฝานะครับฝาเราก็ทำการนำมา2ฝานะครับแล้วก็ตัดออกนะตัดเพื่อที่จะทำการวางลำโพงประมาณนี้นะครับเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับก็มาลงมือทำกันเลยนะครับโอเคตัวนี้นะนะครับตอนนี้ก็มายิงปืนกลางนะครับเอากลางมายิงติดกับตัวนี้นะครับเฉียบเลยนะครับแล้วก็นำไฟฟ้านึงนะครับมาติดก็ทิ้งไว้สักพักนึงนะครับให้กาวแห้งนะครับก็รอสักครู่นะครับจากนั้นเราก็มาทำการวัดนะครับเพื่อที่จะนำตัวเขาเรียกว่าแผงวงจรนะครับมาประกบนะครับกับตัวแก้วนะครับการวัดนะครับนี่ก็ทำการวัดเรียบร้อยนะครับชันสูงนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเรา
แล้วก็มาเจาะส่วนที่จะเป็นตัวชาร์จนะครับนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการเชื่อมต่อนะครับสายลำโพงก่อนว่ามันสั้นนะครับต้องมัดมันนะครับใส่ลบนะครับสิ่งหนึ่งสีแดงสะดุดนะครับก็มาเชื่อมต่อสายจริงๆต้องมีท่อหกนะครับแต่เราไม่มีเราก็จะเอากลางพื้นกลางบูรณาการเราครับเป็นเกาหลีนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็มาเชื่อมต่อกับตัวแฮมจอนนะครับนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะครับนี่เราแล้วนะครับตัวลำโพงนะครับจะมีเขาเรียกว่าปลั๊กนะครับเสียบนะครับขนาดที่แตกต่างกันระหว่างแบตเตอรี่กับสายลำโพงครับพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำการประกบเลยThank you.
ก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับเราก็แตะไว้ตรงนี้ครับผมสักพักหนึ่งครับให้ตาผมครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับจะได้รูปแบบนี้นะครับเราก็เทสดูก่อนครับดูแค่แล้วมาทำการทดสอบเสียงนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าเสียงเขาช่องไมค์นะครับเสียงดังมากเลยครับทดสอ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 บครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับครับแล้วก็มาการประกบกันเลยนะครับเป็นประมาณก็ปิดฝาแค่นั้นเองครับครับแล้วก็จะได้รูปลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นลำโพงช่วยสอนแล้วนะครับตัวนี้นะครับครับนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทดสอบทดสอบเสียงดังมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นลำโพงช่วยสอนนะครับลักษณะนี้นะครับเก๋ไก๋เลยทีเดียวสำหรับวัสดุที่เหลือใช้นะครับก็ลองไปทำดูนะครับง่ายๆนะครับต้นทุนก็ไม่แพงเท่าที่ควรนะก็ลองไปดูครับนี่ลำโพงช่วยสอนนะครับสำหรับผู้ก๊อปก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ